ับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ในยูทูบครับวันนี้มารถท่าอากาศยานดอนเมืองเกิดจาก BTS หมอชิดใหม่ครับรถ A1 นะฮะเดี๋ยวมาวิวกันนะครับค่าบริการ30บาทนะฮะก็เป็นอีกวิธีขนส่งเข้าเมืองอีกสาย1 A2 ริชัยครับนี่ครับ A1 ลูกเสียตัวบนรถนะก็ผู้โดยสารขึ้นมาเต็มคันเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะครับเป็นเที่ยวอิสระมากับพวกแอร์เอเชียอะไรเงี้ยนี่อยู่ตรงผู้โดยสารขาออกชั้นล่างอาคาร1 Terminal 1นะครับดอนเมืองรถนี้จะขึ้นไปที่ Terminal 1ก่อนแล้วค่อยไป Terminal 2นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นที่อาคาร1จะดีกว่าครับโอกาสได้เลือกที่นั่งมากกว่าก็เป็นรถปอธรรมดาครับรถส้มนะฮะที่ดัดแปลงมาว่าใช้ในเส้นทางนี้ข้างในก็รถติดแล้วครับดอนเมืองติดตั้งแต่ข้างในเลยคนจริงผมว่าถ้าเกิดเปิดช่องทางให้ออกไปใช้รถแท็กซี่ด้านนอกได้เสรีนะฮะก็จะช่วยบรรเทาการจราจรไปได้นะครับทำให้แถวนี้เนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแค่ข้ามถนนไปตรงนี้นี่เองนะฮะรถแท็กซี่ก็ผ่านตรงวิภาเยอะแยะนี่ก็เลี้ยวเข้ามารับผู้โดยสารที่อาคาร2นะครับซึ่งเป็นเทอร์มินอลของสายการบินในประเทศนะฮะก็ไฟโดเมสติกนะครับในประเทศอยู่ที่นี่ทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นโซนจอดรถของพวกรถเช่านะฮะที่เข้ามารอรับลูกค้าตรงนี้จะเข้าจอดป้ายนะฮะรถ A1 A2 นะฮะ A2 นี่จะไปที่สุริชัยนะครับ A1 นะครับก็จะไปหมอชิดใหม่นะฮะตรงนี้ผู้โดยสารขึ้นมาแน่นพอสมควรครับคนขึ้นเยอะเยอะเลยครับจริงๆถ้าเกิดใครไม่เบียดอะไรเนี่ยใช้แท็กซี่จะดีกว่านะฮะมากันหลายคนอะไรเงี้ยใช้แท็กซี่จะดีกว่าครับขึ้นบนนะคะปิดประตูนะคะเอ๊ะหมอชิดจะปิดจากค่ะเดินค่ะช่วงตรงไฟลงเยอะๆเนี่ยคนเยอะมากครับเห็นป้ายเขาบอกมีทุก5นาทีนะครับแต่ว่าก็ในความเป็นจริงอาจจะช้ากว่านั้นเพราะว่าถ้าช่วงการจราจรติดขัดอะไรเงี้ยต้นครับครับก็ได้ตั๋วมาแล้วครับนี่ตั๋วครับเป็นใบละ15บาท2ใบครับ30บาทไปกันต่อครับก็รีวิวมาให้เห็นสำหรับมือใหม่นะครับใครที่เดินทางบ่อยแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์นะครับผมก็ย้ำว่าทุกคลิปนี่ก็ที่ผมมันพินนะครับแล้วก็ฟิลไทยนะฮะชาแนลฟิลไทย
FWELTHAI ทำนี่ก็เน้นมือใหม่ฮะก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆ นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกกันนะไปกันต่อครับผมนี้ก็ออกมาตรงที่เป็นอาคารคาร์โก้เดิมนะฮะทางขวานี่ก็เป็นโทเวนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงกำลังทำอยู่ส่วนที่สูงขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวถนนวิภาวดีรังสิตครับก็กำลังจะออกบรรจบกับถนนวิภาวดีครับมีอยู่ช่วงประมาณ 2-3 ปีครับที่ว่ารถคล้ายๆกับรถแอร์พอร์ตบัสอย่างแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีการดำเนินงานต่อนะครับผมก็ไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ตอนนี้กลับมาก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะต้องมีรถแอร์พอร์ตบัสนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีตังค์ขึ้นแท็กซี่ได้นี้ขึ้นโทเวนะครับรถขึ้นทางด่วนโทเวตรงนี้เป็นจุดที่ตรงแยกหลักสี่ใกล้ๆก่อนจะถึงแยกหลักสี่ก็จ่ายค่าผ่านทางครับค่าผ่านทางก็100บาทครับผมตรงนี้ก็อาคารไอทีสแควร์หลักสี่นะฮะกำลังมีสร้างสถานีรถไฟฟ้าสีแดงนะโอ้จะเป็นอาคารที่สวยงามมากนะเมื่อเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าต่อครับอยู่บนเส้นทางโทเวนะฮะยกระดับนี้กำลังข้ามแยกหลักสี่ตรงนู้นก็ถนนแจ้งวัฒนะไปกันต่อครับลงโทเวนะครับมาตรงหอวังนะครับหอวังมีจอดด้วยนะฮะ
ังลาดพร้าวนะครับใครไปต่อวังลาดพร้าวก็ตรงนี้ครับเอาโยมมาบอกเท้านะครับเดี๋ยวก็ไปต่อครับขึ้นไปทางที่ไปดินแดงจตุจักรนะนี่ก็เลยเซ็นทรัลลาดพร้าวมาครับอยู่ข้างหลังเราเราก็จะมุ่งหน้าไปทาง BTS แล้วก็ไปหมอชิดครับส่วนจตุจักรนะครับข้างหน้าก็จะเป็นทั้ง BTS แล้วก็รถใต้ดินนะครับBTS หมอชิดนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับเพราะว่า30บาทไม่ถึงดอนเมืองนะครับหมอชิดจะรู้จักนะคะก็คนลงเยอะเลยนะรถก็ว่างเลยครับที่สองใช่ไหมคะครับก่อนนะคะก่อนที่สองไปหมอที่สองนะคะรถไปหมอที่สองนะคะนี่ก็ไปหมอที่สองครับจตุจักรThank you.
ก็จะรู้จักนี่ก็มาถึงใกล้จตุจักรแล้วครับไม่ใช่ใกล้หมอชิดแล้วครับหมอชิด2ต่อไปเห็นก็ว่าจะย้ายนะไม่รู้ย้ายไปไหนรังสิตหรือเปล่าเนี่ยเซเว่นนะครับตรงนู้นจะเป็นจุดจอดรถของขสมกนะฮะก็จากที่เล่าไว้ก็คือถามเขานะครับเขาบอกว่าไม่ทุกคันที่เข้ามาตรงนี้นะฮะนั้นเนี่ยต้องมีผู้โดยสารเขาที่เข้ามากับรถที่เวียนผัดกันเข้ามาเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะเดินทางจากหมอชิดนะครับนั่งรถทัวร์มาจากต่างจังหวัดแล้วก็จะไปดอนเมืองเนี่ยแล้วจะใช้รถบริการเนี่ยแนะนำว่าให้นั่งรถขสมกตรงนี้มันมีหลายสิบสายนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สายไหนก็ได้นะครับออกไปที่ตรงจตุจักร BTS นะครับออกไปตรง BTS แล้วรอรถตรงนั้นจะมีรถไปดอนเมืองครับผมนะฮะ30บาทครับรีวิวรถแอร์พอร์ตบัสนะครับมาจากดอนเมืองครับมาที่จตุจักรครับผมหมอชิดไปครับ